วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับของการมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเช้านี้นายยงตื่นมาตีห้านะครับแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวลงมาที่ข้างล่างโรงแรมนะครับแล้วก็มาเดินซื้อพวกกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มรวมทั้งขนมนมเนยที่ร้านFamily Mart นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินลงมาที่รถไฟใต้ดินสายอาซากุสะนะฮะนั่งรถไฟใต้ดินสายอาซากุสะเดี๋ยวจะนั่งรถไฟวันนี้จะพาไปชมภูเขาฟูจินะฮะก็จะนั่งรถไฟจากสถานีอาซากุสะไปลงที่สถานีกินซ่านะครับตอนนี้ก็6โมงครึ่งฮะรอขบวนรถฮะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนิฮอมบาชินะครับเรานั่งรถไฟจากสถานีอาซากุสะมาลงที่นิฮอมบาชิเสร็จแล้วเราก็มาต่ออีกสายหนึ่งนะสายนี้จะเป็นสายที่จะไปชินจูกุนะครับสำหรับคนที่จะมาญี่ปุ่นก็คงต้องใช้เวลาอยู่ 2-3 วันกันฮะอยู่ในโตเกียวเพื่อที่จะคุ้นเคยจะนั่งรถไฟนะครับแต่ที่นี่จำง่ายฮะจำเป็นหมายเลขฮะสังเกตดูสถานีว่าจะเป็น S09 สถานีถัดไปคือ S08 08ก็คืออิวามโตโชอิวามโตโชครับส่วนสถานีข้างเคียงก็เป็นสถานีบากุโรโยโคยาม่านะครับเดี๋ยวเราลดรถไฟมานะครับเดี๋ยวเราจะไปลงชินจูกุครับเพื่อที่จะต่อรถไปที่เขาฟูจินะครับそれまでに待合室の案内板で乗り場をお確かめの上ご乗車ください。ご不明な場合は発車時刻前に係員へお尋ねください。จากสถานีนิฮอมบาชินะครับเราก็นั่งรถไฟสายชินจูกุมาขึ้นที่สถานีรถไฟชินจูกุนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะชั้น4ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถบัสนะฮะรถบัสที่จะไปดูภูเขาฟูจินะครับนี่จะเป็นตารางเวลารถออกนะฮะต้องจองตั๋วล่วงหน้านะครับสำหรับคนที่จะไปห้องจำหน่ายตั๋วแล้วก็ล็อบบี้นะครับแล้วก็บกส.บ้านเราเนี่ยครับแต่ว่าท่านสมัยมากครับเข้ามาข้างในก็จะอุ่นๆหน่อยอากาศข้างนอกอยู่8องศาครับเช้านี้อันนี้คือบกส.ของญี่ปุ่นนะครับมีช่องจำหน่ายตั๋วแล้วก็มีที่นั่งรอรถบัสนะครับแล้วก็มีเกตที่จำหน่ายตั๋วจะเป็นเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับที่ปลายทางตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวภูเขาฟูจินะฮะเป็นเกตเวย์ฟูจิยามะฟูจิก็เป็นชื่อนะฮะยามะแปลว่าภูเขานะครับทุกคนก็จะมาเข้าห้องน้ำตรงนี้ก่อนนะครับด้านนู้นจะเป็นห้องน้ำ
ก็ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายจะแยกนะฮะแต่ว่าเข้าประตูแรกเข้าไปก็จะเป็นทางเข้าร่วมนะก็ไปแบ่งกันเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะฮะแต่ว่าห้องน้ำค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะเฉพาะห้องน้ำหญิงนะครับเพราะว่าคนเยอะมากครับบางคนที่เขามาพักที่นี่มาเที่ยวที่นี่ก็จะเดินทางกลับเข้าไปที่โตเกียวนะครับโดยที่ระหว่างทางรถบัสก็จะจอดตามรายทางครับจะเป็นป้ายขึ้นรถบนทางด่วนนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกนะสำหรับญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็เป็นเรื่องปกตินะฮะบ้านเราอาจจะแปลกนะเพราะเราบนทางด่วนนี่ไม่มีป้ายหยุดรถนะครับส่วนใครที่จะกินกาแฟหรือว่าขะซื้อพวกเครื่องดื่มข้างในนี่ก็มีนะครับแล้วก็ระหว่างทางนี่ก็สวยงามมากครับเป็นช่วงที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะครับถ้าเรามองขึ้นไปบนภูเขาโน้นนะครับใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีละแล้วอุณหภูมิขนาดนี้ไม่รู้กี่องศานะครับพอเมื่อเช้านี่ตอนที่ อยู่ที่โตเกียวท่านอุณหภูมิ8องศานะครับคนเยอะมากครับอ๋อมองไปด้านโน้นเห็นแล้วครับมีเทอร์โมมิเตอร์บอกเวลา9 โมงครึ่งอุณหภูมิ6องศานะครับก็ถือว่าหนาวใช้ได้ครับเดี๋ยวนายยงหาของกินก่อนแล้วฮะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศนะฮะแล้วก็ไปถ่ายรูปกันที่นี่เป็นสถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอรถบัสที่จะขึ้นไปถ่ายรูปเกาะฟูจิเดี๋ยวจะพาไปดูรถไฟนะครับที่นี่เป็นสถานีปลายทางแล้วก็เป็นสถานีต้นทางด้วยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ธรรมดาคนเยอะมากครับตรงนี้เป็นตู้รถไฟเก่านะครับคล้ายๆรถรางบ้านเราเหมือนแต่ก่อนเลยที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพฮะไปคล้ายกันให้พอจอดโชว์นะครับส่วนด้านขวานี่ครับเป็นขบวนรถหลายๆแบบนะครับเป็นต้นทางที่สถานีนี้นะครับนี่เป็น JR นะเป็นดีสลาง JR แต่ว่าถ้าเป็นในบ้านเราก็มีเครื่องฮะแต่ว่าที่นี่เขาใช้ไฟฟ้านะครับด้านบนจะมีตัวไฟฟ้าตัวที่รับเสาไฟฟ้าอยู่ครับเราก็ด้านนู้นจอดอยู่นู้นนะเยอะแยะสวยงามครับแล้วก็มีเหมือนมีหลากหลายนะครับหลายแบบเดี๋ยวพาไปเดินดูด้านนู้นนะครับเมื่อกี้ไปถ่ายภาพนิ่งมาเป็นคล้ายๆเป็นขบวนที่ใหญ่มากนะครับนี่เป็น JR แล้วนู้นเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นครับไปดักถ่ายตรงนู้นรถยนต์ในญี่ปุ่นก็จะเป็นรถเล็กๆส่วนใหญ่เป็นนี้นะครับก็ถนนเขาไม่ได้ใหญ่เหมือนถนนบ้านเรานะครับที่จอดรถก็จำกัดแต่บ้านเรือนก็สวยนะครับครับนี่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ครับโอ้มองไปด้านนี้สวยครับเดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งก่อนนะครับมุมด้านนี้สวยสวยมากครับเป็นต้นทางของรถด้วยครับThank you.
ุดนี้คือจุดที่เขาขึ้นมาดูดอกไม้เปลี่ยนสีนะครับคนเยอะมากเลยครับด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขาฟูจิอาม่านะครับอยู่ข้างหลังตกลงมาดูคนนะครับคนเยอะจากจุดที่เรานั่งรถมาจากโตเกียวมาลงนะที่ปลายทางแล้วก็เราต้องต่อรถบัสมาอีกรอบหนึ่งนะครับจากจุดที่เราไปถ่ายดอกไม้เปลี่ยนสีนะครับตอนนี้ก็นั่งรถบัสนะครับเป็นชัตเทิลบัสซึ่งมันจะวิ่งวนรอบทะเลสาบฮะจากจุดที่เราขึ้นเมื่อสักครู่เป็น18นะฮะขยับมาเป็นจุดจอดรถบัสที่20เหมือนเป็นป้ายรถนะฮะบริเวณนี้จะเป็นจุดที่มีร้านค้าร้านขายนะฮะร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็ถ้าจะมาทานก็ต้องนั่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนคนที่จะไปจุดอื่นก็ต่อแถวขึ้นรถต่อไปนะครับองุ่นก็เยอะนะครับผลไม้สังเกตดูว่ามีองุ่นที่ขายเป็นร้านอย่างเงี้ยเยอะอากาศตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าองศาได้ครับเย็นๆอยู่ยังใส่เสื้อกันหนาวได้ครับจุดนี้ก็ยังเห็นดอกไม้ที่ใบไม้เปลี่ยนสีอย่างนี้ก็เห็นฮะแล้วมุมด้านนู้นก็ยังเห็นยอดเขาฟูจิฮะมุมด้านนี้แต่ว่านี่มันยังย้อนแสงยังถ่ายไม่เห็นนะต้องใช้กล้องใหญ่นะครับแล้วนู้นก็จะเป็นทะเลสาบคนเยอะครับพอเราเดินข้ามถนนมานะครับตรงนู้นก็เป็นช็อปนะเป็นช็อปอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าไปดูนะครับพอข้ามถนนมาครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกผลิตผลทางการเกษตรนะครับร้านแบบบ้านคนญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็นี่เขามีขายไอศครีมขายพวกขนมปังอะไรสักอย่างครับส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะเผื่อใครจะเข้าห้องน้ำนะครับด้านนี้อย่าลืมนะจุดจอดรถที่20นะครับตรงนี้จะมีห้องน้ำมีร้านขายของแล้วก็จะมีตู้กดเครื่องดื่มนะครับตอนนี้ยังแดดนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนว่ากี่โมงนะครับเพราะว่าไอ้นาฬิกาข้อมือนายุงนี่เป็นนาฬิกาประเทศไทยนะครับขวามือนี่ก็เป็นร้านขายไอติมเหมือนกันนะข้างในถ้าเป็นเวลาของญี่ปุ่นอันนี้ก็บ่ายโมงนะครับเพราะว่าเวลาในประเทศไทยตอนนี้ก็11โมงบ่ายโมง4นาทีครับตอนนี้นะว่าเหมือนแดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับอันนี้คนเยอะมากนะครับนี่ก็บอกว่านักท่องเที่ยวล้นเมืองที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับ
นักท่องเที่ยวเยอะคนญี่ปุ่นอยู่ลำบากเหมือนเราอยู่บ้านเราครับถ้าลองไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือไปตามแหล่งท่องเที่ยวบ้านเราก็คนที่อื่นก็มาเยอะครับจุดนี้จะมองเห็นยอดเขาฟูจิเองชัดเจนนะครับตรงนู้นแต่ว่ากล้องโกโปรน่ายังไม่เห็นนะเพราะว่ากล้องเล็กต้องใช้กล้องใหญ่หลังจากที่ เราไปเที่ยวชมวิวยอดเขาฟูจินะครับก็ใช้เวลาทั้งวันนะก็หมดวันแล้วครับวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็กลับมาที่ท่ารถบัสเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะนั่งรถกลับเข้าไปในโตเกียวฮะซึ่งก็จะใช้เวลาอาจจะมากกว่าเดิมหรือเท่าเดิมนะครับตีคร่าวๆว่าจากนี้ไปโตเกียวก็ประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกับนายยงคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ